สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมื่อวันขั้นปากแล้วปากเป็นอะไรทำไมต้องเอาอะไรมาปิดอ่ะต้องปกปิดไว้ป้องกันโควิดป้องกันโรคที่จะไปเผยแพร่คนอื่นใช่ป้องกันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะจริงๆก็ฉีดด้วยอาร์เมอร์เอก็ได้นะไม่ได้ฉีดที่หน้าแล้วเช็ดไปแล้วคุณผู้ชมนะฉีดได้ตั้ง30วันนะคะฉีดตามพื้นที่อยู่ต่างๆคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะอยู่กับผลิตภัณฑ์อาร์เมอร์เอนะฮะใครที่อยากจะตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ากรุงเทพมหานคร5จังหวัดนะฮะเป็นพื้นที่สีแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราต่อสู้กันมาให้มันจะได้เที่ยวสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานสุดท้ายก็ไม่วายมาอีกแล้วไปไม่ถึงสุดทางนะฮะก็ติดโควิดกันสนั่นหวั่นไหวท้องลงท้องรอเอาไปติดเผยแพร่กันสนั่นหวั่นไหวเลยตอนนี้นะฮะผู้ติดเชื้อก็สนั่นนะฮะเพราะว่าคุณไม่ป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะวันนี้ก็แนะนำเลยแล้วกันนะฮะสเปรย์นาโนนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วป้องกันเชื้อโรคนะฮะเขาเรียกว่าอาร์เมอร์เอพ่นครั้งนึงอยู่ได้30วันเอาผ้าเนี่ยเช็ดพอพ่นเสร็จเอาผ้าเช็ดเลยนะฮะตัวยาจะเคลือบตัวน้ำยานำเข้ามาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของเคนเซนตัวน้ำยานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ป้องกันเราป้องกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นโปรเมษาศาสตร์ความรักนะคะมี2โปรโมชั่นด้วยกันเลยสำหรับโปรโมชั่นแรกนะถ้าคุณรับไปเลยอาร์เมอร์เอขนาด60 ml จำนวน3ขวดปกติราคาเต็มของเขานะคะอยู่ที่ 2,394 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นและยังแถมให้ฟรีๆเลยนะคะกับแท่งรีฟิลเติมให้อีก3แท่งส่วนโปรโมชั่นที่2ค่ะถ้าคุณรับไปเลยอาร์เมอร์เอขนาด250 ml 3ขวดปกติราคาเต็มนะคะอยู่ที่ 7,195 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นและยังแถมให้เลยฟรีๆนะคะแบบแท่งรีฟิลเติมอีก3แท่งแล้วก็ยังแถมให้อีกกับ Armor A ขนาด 60ml ฟรีไปเลยอีก2ขวดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ020263856ย้ำค่ะ020263856ค่ะคุณผู้ชมนะข่าวบันเทิงข่าวแรกข่าวใครเรื่องของโควิดนี่แหละคุณแม่ทำไมล่ะเพราะตอนนี้วงการบันเทิงสะเทือนหมดแล้วตัวประกอบนี่เขาว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่เลยแล้วก็โทรศัพท์ตกแล้วแตกหมดเลยแล้วก็หน้าตัวประกอบหมดแล้วคือมันมีกองละครหนึ่งช่องวันปะช่องวันเนาะนั่นแหละครับคือของช่องวันช่องวันแล้วก็เดี๋ยวพี่เต๋อเล่าแล้วกันเนาะได้เลยครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกันก็คือสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองก็ไปถ่ายรูปกับลูกเกดไปถ่ายรูปกับศิลปินใช่ไหมหลายคนค่ะหลายคนทีมงานเบื้องหลังถ่ายหมดเลยนะฮะสุดท้ายตัวเองติดรู้สึกว่าจะติดโควิดมาจากแถวทองหล่อนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากองจะยกหรือเปล่าน่าจะยกก็แหละพี่ว่าเพราะว่าโดนกักตัวกันหมดเลยนี่ยังไงคะโอมรายละเอียดคือตอนนี้เองเนี่ยก็มีหลายคนโดยเฉพาะคุณลูกเกดก็บอกว่าขอแบบว่าถ่ายรูปกับน้องนักแสดงคนดังกล่าวก็เลยคุณลูกเกดก็เลยขอชี้แจงบอกว่าวันสุดท้ายคุณลูกเกดกับน้องได้เจอกันคือวันที่23มีนาคมซึ่งเป็นเวลา5วันก่อนที่น้องเนี่ยได้รับเชื้อแต่ใดๆทั้งหมดแล้วเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบนะคุณแม่ก็เลยเนี่ยแหละครับบอกไปว่าจะขอไปตรวจแล้วก็กักตัว14วันด้วยนะครับไปตรวจก็พอแล้วไม่ต้องกักตัวก็ได้ก็เพื่อความสบายใจไม่ต้องสบายใจหรอกก็14วันไม่พอเกตมันต้อง21ถึง28วันแล้วตรวจครั้งนึงก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเกตต้องตรวจ 4-5 รอบเพราะว่าฉันคุยกับหมอที่จุฬามาแล้วหมอบอกว่าตรวจครั้งนึงมันจะเป็นตัวการันตีอย่าเพิ่งดีใจว่าตรวจครั้งแรกไม่เจอครั้งนี้เจอครั้งที่4ที่5นู่นขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะครับดาราสาวอาวุโสนะครับคุณตุ๊กเดือนเพ็ญนะครับเดือนเต็มนะขออภัยฮะเดือนเพ็ญดีกว่าเดือนเต็มฉันว่าเอาแมสออกถูกไม่เอาแม่มาออกเสียงลำบากตลอดเวลาไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวกลัวไปแพร่เชื้อไงเดี๋ยวเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกนะฮะก็ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับโควิดนะฮะได้กองถ่ายเช่นเดียวกันก็คือคุณทรายคนนี้ชื่อว่าคุณทรายติดโควิดทรายหรือน้องทรายน้องทรายแต่ไม่ใช่ถ้าน้องทรายคนนู้นเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่น้องทรายคุณแม่ขอร้องคนละคนกันคนละคนกันนะฮะใครเคยเจอน้องทรายคนนี้ในระยะเวลา14วันเนี่ยให้กักตัวหรือว่าไปตรวจด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยไม่รู้จริงๆว่าติดในช่วงเวลาไหนนอกจากนี้ก็ยังมีข้อความระบุว่าตามที่เป็นข่าวก็มีตัวประกอบเนี่ยติดโควิดมาทำงานในกองถ่ายแบบว่าหลายกองแล้วก็ไปถ่ายคนนั้นทีคนนี้ทีโดยเฉพาะกองถ่ายละครเรื่องสงครามดอกไม้เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาครับขณะนี้14วันไปทำไมครับสงครามโควิดนั่นแหละเนาะตอนนี้น่าจะเป็นสงครามโควิดแล้วแม่สงครามโควิดดอกไม้ไม่ได้แล้วดอกไม้คงช่วยไม่ได้แล้วค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็เครียดนะฮะแล้วก็ยังมีตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะนะฮะไม่ใช่แค่กองถ่ายอย่างเดียวก็เป็นของทีมงานด้วยที่ต้องไปตรวจกันหมดรวมถึงต้องยกกองค่ะต้องยกกอง14วันอย่างต่ำนะคะครับต้องยกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นเอาพูดง่ายๆนะมันเป็นตัว
แพร่โควิดไปเรียบร้อยแล้วขายต่อไม่ได้แล้วแล้วก็อุปกรณ์ก็ต้องเอาไปฆ่าเชื้อใช่แล้วก็ฉากเชิงที่ไปถ่ายก็ต้องก็ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อกันหมดเลยใช่ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะฮะก็ไปเที่ยวนะฮะที่ทองหล่อใช่แล้วก็เวลาไปเที่ยวแล้วเข้าใจนะครับเวลาไปเที่ยวทุกคนก็ไม่มีใครใส่แมสนะฮะทุกสถานที่ที่เขาบอกว่าให้ใส่แมสแล้วนั่งเว้นระยะห่างมันไม่มีหรอกค่ะทุกคนนั่งติดกันมันต้องทานอาหารก็ต้องถอดแมสดื่มเหล้าแล้วก็แลกแก้วกันมันเป็นฟิลนะมันเป็นฟิลปกติไปเรียบร้อยแล้วแล้วทุกคนก็ติดกันนะคะจะไปโทษใครไม่ได้ก็ส่องกระจกแล้วก็โทษตัวเองนะคะไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆภาครัฐเขาบอกแล้วว่าเปิดผับเปิดได้แต่ว่าต้องมีเขาเรียกว่า social distancing ก็คือต้องนั่งห่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเรื่องกฎหมายมันอาจจะทำได้แต่พอเอาปฏิบัติจริงๆมันไม่สามารถทำได้พี่เต๋าเห็นคนหลายคนในเฟซพี่เต๋านี่นะคะไปเที่ยวแล้วก็นั่งติดกันนั่งกอดกันนั่งกินอาหารจานเดียวกันแลกแก้วแมสใส่ไหมไม่ใส่สักคนแม้กระทั่งนักร้องหรือกระทั่งแดนเซอร์ไม่มีใครใส่แมสแม้แต่คนเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าสถานที่กลางคืนเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่อับมันมีการแอร์มันก็มีไม่กี่ตัวแล้วก็มันก็วนอยู่อย่างนั้นน่ะอากาศมันก็วนอยู่อย่างนั้นมันไม่ถ่ายเทเนาะมันไม่ถ่ายเทบางสถานที่ที่พี่เต๋าทราบมาก็มีคนติดเชื้อแต่ก็ไม่เคยทำความสะอาดสถานที่เลยก็ยังเปิดตามปกติอยู่เท่าที่ทราบมานะคะไม่เคยปิดมีคนติดเชื้อไปเที่ยวไม่เคยปิดแล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรหรออะไรหรอมันคืออะไรนั่นแหละก็สมควรแล้วล่ะที่จะต้องติดกลับมานะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยซึ่งเขาป้องกันเขาระวังตัวอย่างพี่กลางคืนที่ไม่เที่ยวไม่เอาเลยถ่ายรายการเสร็จขึ้นรถแล้วก็กลับเข้าบ้านถ่ายรายการเสร็จขึ้นรถกลับเข้าบ้านแล้วก็เวลาจะลงไปซื้อของก็ต้องใส่แมสให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าถ้าเราไม่ใส่แมสแต่ว่าอันนั้นเราทำตามกฎที่ทักภาครัฐเขาตั้งเอาไว้แต่บางคนเขาไม่เหมือนพวกเราไงเขาปอใส่แมสลงไปพอถึงสถานที่เที่ยวก็ถอดแมสออกแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วก็เซลฟี่กันกูไม่เห็นมีใครใส่แมสสักคนนั่งกอดใครนั่งแลกแก้วกันจะชนแก้วนั้นชนแก้วนี้ชนแก้วนี้ชนแก้วนั้นติดเลยแล้วก็อาหารก็กินมั่วกันอยู่ในจานเดียวกันมันก็สมควรแล้วค่ะที่มันจะต้องติดจากสถานบันเทิงค่ะแต่ถามว่าสถานบันเทิงผิดไหมเขาประกาศแล้วแต่คุณไม่ทำตามเขาเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันไม่มีใครผิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกมันผิดทั้งคู่ผิดหมดเลยผิดทั้งหมดผิดหมดเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เขาปิดเป็นบางเขตแล้วนะ3เขตใช่ไหมใช่ค่ะมีแต่ย่านไหนบ้างทองหล่อทองหล่อโดนไปแล้วแล้วก็เสร็จที่เป็นเขตติดกันแล้วก็ตรงนี้อะไรนะคลองตันนะมันมี3เขตที่ตอนนี้เหมือนว่าจะปิดไปเลยแล้วก็กรุงเทพเป็นสีแดงนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการปทุมธานีค่ะจังหวัดเป็นสีแดงเรียบร้อยนะสีแดงเรียบร้อยนะครับเป็นสีแดงคือ3ทุ่มร้านค้าร้านเคิร์นี่ปิดหมดเลยนะฮะไม่มีว่ามันจะขายดีในช่วงสงกรานต์เนาะคนจะได้กลับบ้านใช้เงินกันเนาะก็กลับไปเป็นว่ากลับมายืนที่เดิมสตาร์ทแล้วก็กลับมายืนที่เดิมสตาร์ทแล้วก็กลับมายืนที่เดิมนะคะก็ไม่ต้องโทษใครค่ะก็โทษคนที่มักง่ายแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองแล้วกันนะคะครับคนประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนกรุงเทพแท้ๆด้วยที่ว่ามีปัญหาเรื่องของการเที่ยวที่พี่ต่อสังเกตหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เอาเชื้อมาแล้วก็มาแพร่ในกรุงเทพหรือว่ากลับต่างจังหวัดแล้วก็ไปแพร่จังหวัดตัวเองต่อไปนะคะอ่ะปวดหัวเอาอัมเมอร์เอฉีดหน้ามันเลยนะต้องดูแลนะคะนะฮะป้องกันฝุ่นกันหน่อยด้วยอัมเมอร์เอคุณแม่ให้ฝุ่นสิไวรัสไวรัสเลยด้วยอยากลองฉีดไม่ได้มันสามารถที่จะเคลือบอันนี้ได้ด้วยเหมือนกันเอาเป็นพื้นผิวทั่วไปดีกว่าพื้นผิวพื้นผิวหน้าได้ไหมไม่ได้นะคะเมื่อเอ๊คุณผู้ชมนะพ่นครั้งนึงเนี่ยเขาจะเคลือบเลยนะฮะแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมาเกาะมารังควานคุณเลยนะฮะใครที่เป็นภูมิแพ้ใครที่ต้องการความสะอาดมากๆใครที่เลี้ยงลูกแล้วอยากให้ลูกสะอาดนะฮะไม่ต้องฉีดลูกนะฮะฉีดไอผลิตภัณฑ์ที่ลูกต้องไปสัมผัสนะฮะเช็ดออกแล้วก็คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่เคยทำความสะอาดความสะอาดก็ชาติละครั้งก็นี่แหละอาร์เมอร์เอกเลยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้หน้าร้อนละอาร์เมอร์เอกออกฤทธิ์ดีในบรรยากาศที่ร้อนด้วยนะฮะเปิดห้องให้โล่งแล้วก็พ่นแล้วก็ฉีดแล้วก็เช็ดนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มครับเป็นโปรต้อนรับหน้าร้อนเลยนะคะโปรเมษาศาสตร์ความรักค่ะวันนี้มี2โปรโมชั่นมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับโปรโมชั่นแรกค่ะถ้าคุณรับไปเลยอาร์เมอร์เอกขนาด60 ml จำนวน3ขวดปกติราคาเต็มนะคะ 2,394 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นและยังแถมให้เลยฟรีๆนะคะแบบแท่งรีฟิลเติมอีก3แท่งส่วนโปรโมชั่นที่2ค่ะถ้าคุณรับไปเลยอาร์เมอร์เอกขนาด 250 ml จำนวน3ขวดปกติ
ติราคาเต็มอยู่ที่ 7,195 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่ 3,990 บาทเท่านั้นและยังแถมให้เลยฟรีๆนะคะแท่งรีฟิลเติมอีก3แท่งแล้วก็ Armor Edge ขนาด 60ml ฟรีไปเลยอีก2ขวดสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลย020263856ย้ำค่ะ020263856ค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงนี้ข่าววงการบันเทิงนอกจากโควิดแล้วก็จะมีข่าวคนตบตีกันด้วยนะฮะเมื่อวานนั่งฟังโอ้โหมันมากเลยนะฮะอาจจะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ